โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่5กันแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมมาร์คณราทิปอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวใส่แว่นก่อนลืมใส่แว่นแม่ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะอีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่แล้วนะฮะก็ถ้าคลิปนี้ลงนะฮะมันน่าจะเป็นวันที่30แล้วนะอีก2วันนะครับเราจะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะฮะก็ใครที่เจอเรื่องร้ายๆกันในปีนี้นะฮะก็ขอให้มันจบไปแค่ปีนี้นะครับปีหน้าก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเอา Price Action นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมาสอนเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็อันนี้เป็น Price Action นะฮะที่มีชื่อว่า Hammer Pattern นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Hammer นะฮะหรือภาษาไทยเรียกว่าค้อนนั่นเองนะค้อนกราฟมันจะมีลักษณะเหมือนค้อนแบบนี้เห็นไหมฮะนี่นะฮะเหมือนค้อนก็เดี๋ยวในวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วย Price Action Hammer นี้กันนะครับโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะฮะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นั่นเองนะครับจะได้มาทำคลิปแชร์ความรู้แบบนี้ให้กับเพื่อนๆอีกนั่นเองนะครับโอเคป่ะถ้าเพื่อนๆกดไลค์กันแล้วนะฮะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับ Price Action Hammer นี้นะฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนาะภาษาคนไทยนะครับเราเรียกกันว่าค้อนนั่นเองนะฮะภาษาไทยเนาะชื่อภาษาไทยเราเรียกกันว่าค้อนนะครับซึ่งไอ้เจ้ากราฟ Hammer หรือว่ากราฟค้อนนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือมันจะมีตัวเนื้อเทียนนะครับหรือว่ามีตัวกราฟเนี่ยอยู่ประมาณ 50% นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างเนี่ยอีกประมาณ 50% นะครับรวมกันเป็น 100% นะแล้วก็จะได้กราฟออกมาเป็นลักษณะแท่งแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมีด้ามจับเนาะแล้วก็ด้านบนจะเป็นเหมือนค้อนนะครับกราฟแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าแฮมเมอร์นั่นเองนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอกราฟลักษณะแบบนี้นะฮะให้เราจำไว้เลยนะครับว่านี่คือแฮมเมอร์นะครับและแฮมเมอร์นี้ใช้งานยังไงนะครับไอ้เจ้าตัวแฮมเมอร์นี้วิธีการใช้งานของมันง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอแฮมเมอร์นะครับตอนที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันมีความหมายว่าหลังจากนี้กราฟจะมีโอกาสกลับตัวลงสูงนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาลงมาเจอแฮมเมอร์แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเหมือนกันนะครับว่ากราฟที่ไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนี้นะครับน่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะฮะน่าจะลงไปลึกกว่านี้ไม่ไหวแล้วหลังจากนี้กราฟอาจจะมีโอกาสกลับตัวได้สูงนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้แฮมเมอร์นั่นเองนะฮะถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นนะฮะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีๆเกิดแฮมเมอร์ขึ้นแปลว่าหลังจากนี้กราฟอาจจะกลับตัวลงแล้วเราก็สามารถเทรดลงตามได้เลยนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดแฮมเมอร์ขึ้นก็แปลว่าหลังจากนี้เขาอาจจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการใช้แฮมเมอร์ในการเทรดนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในการเทรดจริงๆของเรานะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่แฮมเมอร์ในการเทรดอย่างเดียวนะครับเราจะต้องใช้ปัจจัยอื่นๆในการเข้ามาช่วยด้วยนะฮะเพื่อให้ประสิทธิภาพของแฮมเมอร์นี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราคงไม่อยากเทรดในกราฟที่มีไพร์แอคชั่นที่สวยแต่กลับมีโอกาสชนะที่ต่ําถูกต้องไหมฮะเราคงไม่อยากเทรดในกราฟที่เป็นแบบนั้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคีย์สําคัญให้เพื่อนๆอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นคีย์สําคัญที่เพื่อนๆจะต้องจําให้ได้แล้วมันเป็นคีย์สําคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลืมเนี่ยบางทีโอกาสชนะของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะลดมาอาจจะครึ่งนึงเลยหรืออาจจะลดมาถึงขั้นที่แบบเหลือแค่ 10% ก็ได้นึกภาพออกใช่มั้ยฮะก็อันนี้นะฮะเป็นสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆห้ามลืมนะครับคีย์สำคัญข้อที่1นะฮะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเกิดแฮมเมอร์นะครับเป็นแฮมเมอร์ของการกลับตัวลงนะครับแฮมเมอร์นั้นจะต้องเป็นแฮมเมอร์สีแดงนะครับนึกภาพออกนะฮะต้องปิดเป็นแฮมเมอร์แดงนะครับถ้าเกิดว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยเกิดแฮมเมอร์แล้วเขาดูแล้วเขาน่าจะกลับตัวลงนะครับแฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นแฮมเมอร์สีแดงนะครับโอกาสในการกลับตัวลงของกราฟเนี่ยจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าแฮมเมอร์ปิดเป็นสีแดงใช่ไหมครับจะเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากนะฮะว่าตอนนั้นแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงชนะตลาดนั่นเองนะครับเมื่อแรงขายชนะตลาดนะฮะหลังจากนี้แรงขายก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับกราฟหลังจากนี้ค่อนข้างมากนั่นเองนะฮะ
ซึ่งจะทำให้กราฟหลังจากนี้ก็จะยิ่งมีโอกาสในการมีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงได้สูงเข้าไปอีกนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำมาเรื่อยๆนะฮะแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดแฮมเมอร์ขึ้นแฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะต้องปิดเป็นแฮมเมอร์สีเขียวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปิดเป็นแฮมเมอร์สีเขียวมันจะหมายความว่าณตอนนั้นเนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นชนะตลาดนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเท่ากับว่าหลังจากนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเข้ามามีอิทธิพลกับกราฟหลังจากนี้มากนั่นเองนะครับก็จะทำให้กราฟหลังจากนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1 นะฮะถ้าเกิดว่ากราฟจะกลับตัวไปในทิศทางไหนนะครับแฮมเมอร์ก็ควรปิดไปในทิศทางเดียวกันกับที่กราฟกำลังจะกลับตัวไปนั่นเองนะครับถ้ากราฟจะกลับตัวลงแฮมเมอร์ก็ควรปิดเป็นแดงนะฮะถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นแฮมเมอร์ก็ควรปิดเป็นเขียวนะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพในการกลับตัวได้มากที่สุดนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับคีย์สำคัญข้อที่2นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจนะฮะว่าเฮ้ยกราฟเกิดแฮมเมอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกราฟจะเกิดการโน้มตัวไปในทางที่แฮมเมอร์เกิดไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าเกิดแฮมเมอร์ของการกลับตัวลงเกิดขึ้นแต่เราไม่มั่นใจนะครับว่าเฮ้ยหลังจากนี้จะเกิดการกลับตัวลงจริงไหมนะครับคีย์สำคัญข้อที่2นี้จะมาช่วยเรานะฮะคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือการคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับการคอนเฟิร์มก็คือการดูนะฮะว่ากราฟแท่งถัดมานะครับปิดเต็มแท่งหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเกิดแฮมเมอร์ของการกลับตัวลงนะครับกราฟแท่งถัดมาก็ต้องปิดเป็นแท่งแดงหรือว่าแท่งวิ่งลงเนี่ยแบบเต็มแท่งด้วยนั่นเองนะครับแบบเต็มแท่งก็คือไม่มีไส้เทียนโผล่มาเลยเห็นไหมฮะไม่มีไส้เทียนโผล่มาเหมือนกับกราฟแท่งนี้แท่งนี้หรือแท่งนี้นะครับก็คือมันไม่มีไส้เทียนโผล่มาเลยนะครับมันปิดแบบเต็มแท่งแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสโน้มตัวลงนะครับตามที่เกิดแฮมเมอร์มาได้เลยนั่นเองนะครับนึกภาพออกนะฮะหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟเกิดแฮมเมอร์ของการกลับตัวขึ้นมานะฮะก็ให้เราดูนะครับว่ากราฟแท่งถัดมาปิดเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งหรือเปล่านะครับถ้าปิดแบบเขียวเต็มแท่งแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้สัญญาณที่แฮมเมอร์บอกนะครับว่ากราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นกราฟมีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้สูงมากจริงๆนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นะครับนั่นก็คือแท่งคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับซึ่งคีย์สำคัญข้อที่2นี้อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าบางทีไม่มั่นใจนะครับว่ากราฟที่อยู่ตรงหน้าของเรานะฮะตอนนั้นเนี่ยมันสามารถใช้เทรดได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าที่เกิดแฮมเมอร์มาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นแฮมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆไหมนะฮะเราก็สามารถเอาคีย์สำคัญข้อที่2นี้มาใช้ได้นะครับนั่นก็คือการดูแท่งคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนะครับข้อที่2เนี่ยเราจะเอามาใช้ก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะแต่สำหรับใครที่มั่นใจนะฮะว่าเกิดแฮมเมอร์มาแล้วกราฟอาจจะกลับตัวจริงๆคีย์สำคัญข้อที่2เนี่ยเรายังไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อของPrice Action Hammer นี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมฮะรู้คีย์สำคัญและรู้ตัวอย่างแล้วว่าแฮมเมอร์ใช้ยังไงแต่มันก็แค่ภาคทฤษฎีใช่ไหมฮะมันไม่ได้เห็นภาพจริงๆซะหน่อยไม่ได้เห็นว่าแฮมเมอร์ในสนามจริงใช้งานยังไงถูกต้องไหมฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่านะฮะไปดูกันนะครับว่าแฮมเมอร์เมื่ออยู่ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในตัวอย่างที่1ของการใช้แฮมเมอร์ในสนามจริงกันแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นแฮมเมอร์แดงนะครับก็แสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยกราฟก็กำลังอาจจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับตามทฤษฎีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากราฟจะเกิดการกลับตัวลงจริงไหมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ใช้แค่แฮมเมอร์ในการเทรดอย่างเดียวนะครับผมใช้ปัจจัยอื่นในการช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะซูมเอามาให้ดูนะครับในคลิปมันยังไม่ซูมนะฮะผมอัดคลิปเอาไว้นะสักครู่นะครับนี่นะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจุดที่ผมเทรดจุดนี้นะครับคือจุดที่กราฟขึ้นไปทำไฮค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วเห็นไหมฮะหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆจุดที่ผมเทรดตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่าหลังจากนี้เขาก็ควรกลับตัวลงได้แล้วถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับก็คือปัจจัยที่1ที่ผมเอามาใช้ช่วยแฮมเมอร์ในการเทรดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีแนวต้านด้วยนะฮะแป๊บนึงนะครับในคลิปเดี๋ยวจะตีให้ดูคือผมอัดคลิปวิดีโอไว้นะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันมีเมาส์2อันเนาะเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือเมาส์ผมนะฮะส่วนเมาส์อันเนี้ยเห็นมั้ยฮะเมาส์อันตรงเนี้ยอันนี้คือเมาส์ในคลิปนะครับดูทําเมาส์ในคลิปนะนี่นะฮะทุกคนจะเห็นนะครับว่า
จุดที่แฮมเมอร์เกิดเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่ตรงแนวต้านพอดีด้วยเห็นไหมครับแรงของแนวต้านที่พยายามจะผลักกราฟลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะได้ช่วยให้แฮมเมอร์ที่ตอนนี้กำลังจะส่งกราฟให้วิ่งลงได้มีประสิทธิภาพในการส่งกราฟให้วิ่งลงเนี่ยได้มากขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายนะฮะจะชนะไหมนะครับในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสปีดคลิปไปที่ตอนจบเลยนะฮะปะไปดูกันนะครับโอเคจบที่ชนะนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ใช้แค่แฮมเมอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับผมใช้ปัจจัยอื่นมาช่วยด้วยเพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของแฮมเมอร์เนี่ยให้ออกมาใช้งานให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่หลังจากนี้เนี่ยแฮมเมอร์จะได้ส่งกราฟให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยเห็นไหมฮะก็ในการเทรดของเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะก็พยายามใช้ปัจจัยอื่นมาช่วยด้วยนะครับให้แฮมเมอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะส่งให้กราฟเกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับมันจะได้ช่วยให้ไม้ที่เราเทรดนั้นมีโอกาสชนะสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างที่1เป็นการเทรดลงตามไพรซ์แอคชั่นของแฮมเมอร์แดงนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ตัวอย่างที่2กันเลยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในตัวอย่างที่2กันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวในตัวอย่างที่2นี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับตอนที่กราฟกำลังวิ่งลงมาชนกับแนวนี้นะฮะเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแนวถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวที่แข็งแรงเนี่ยเวลากราฟลงมาชนนะครับกราฟจะมีแอคชั่นยังไงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับกราฟลงมาชนแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ดีดตัวกลับนะครับอันนี้ชนครั้งที่2นะฮะเห็นไหมครับเกิดการดีดตัวกลับทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยแนวที่แข็งแรงนะครับมันจะมีผลกับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับมันจะไม่ปล่อยให้กราฟเนี่ยทะลุลงไปได้ง่ายๆนะครับเวลากราฟลงมาชนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดการเด้งกลับตลอดเลยนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะก็คือผมอยากจะให้เพื่อนดูนั่นเองนะครับว่าแนวที่แข็งแรงมันเป็นยังไงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้ประกอบกับการเทรดของตัวเองได้นะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมเทรดขึ้นไปแล้วนะฮะก็ตามแพทเทิร์นเลยนะครับกราฟเกิดไพร์แอคชั่นเป็นแฮมเมอร์เขียวเกิดขึ้นนะครับแฮมเมอร์เขียวนะครับก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะฮะว่ากราฟหลังจากนี้เนี่ยก็แปลว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับหรือแปลว่าหลังจากนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นสูงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าตัวอย่างที่2นี้จะเป็นไปตามเทคนิคไหมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในตัวอย่างที่2นี้ผมไม่ได้ใช้แค่แฮมเมอร์อย่างเดียวนะครับผมใช้ปัจจัยอื่นมาช่วยในการเทรดในตัวอย่างที่2นี้ด้วยนะฮะก็ไปดูกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของแนวนะครับอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเนาะเมื่อกี้ซึ่งมันเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับก็นี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าการแทบทุกช่วงที่ลงมาถึงแนวนี้เนี่ยเกิดการกลับตัวขึ้นที่แนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยก็คือสิ่งที่คอนเฟิร์มว่าแนวรับแนวนี้เป็นแนวที่แข็งแรงจริงๆนั่นเองนะฮะแล้วต่อไปนะครับปัจจัยที่2นะฮะก็คือกราฟปัจจุบันนะครับที่มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วเห็นไหมฮะก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเห็นไหมฮะในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับเขาก็เหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้ด้วยนะครับกราฟแทบทุกแท่งเลยนะครับที่ไม่สามารถทะลุแนวรับตรงนี้ลงไปได้นะครับก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็รวมกับในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยที่เกิดแฮมเมอร์ขึ้นด้วยก็แสดงว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็จะยิ่งมีโอกาสในการกลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วจะชนะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปไปตอนที่ไม้นี้จบเลยแล้วกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะโอเคจบที่ชนะนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในตัวอย่างที่2นี้เองนะครับผมก็ไม่ได้ใช้แค่แฮมเมอร์อย่างเดียวเห็นไหมฮะผมจะใช้ปัจจัยอื่นๆมาช่วยในการเทรดด้วยนะฮะเพื่อให้แฮมเมอร์นี้เนี่ยดึงประสิทธิภาพออกมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยแฮมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ2ตัวอย่างนะฮะที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมกันนั่นเองนะครับซึ่งในการเทรดจริงๆแฮมเมอร์ไม่ได้ใช้ได้แค่กับแนวรับแนวต้านเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูอย่างเดียวนะครับแฮมเมอร์ยังสามารถใช้ได้กับตอนที่กราฟวิ่งเป็นสวิงไฮสวิงโลตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนได้ด้วยนั่นเองนะ
ครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเอาไปปรับใช้ในการเทรดแบบไหนนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือ Hammer Price Action ที่ผมมาสอนให้เพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์ได้ความรู้จากในคลิปนี้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่นะครับความรู้ที่ผมแชร์ให้ในคลิปนี้จะทำให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้และอยากให้ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้อีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้รู้นั่นเองนะครับว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์คดาราทิปนะครับแล้วก็รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่5ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.